มีเหตุสลดเกิดขึ้นเป็นเหตุที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะครับคุณผู้ชมฮะสามีเนี่ยจะพาลูกชายไปหาแม่ซึ่งเป็นแฟนเก่าของเขาครับปรากฏว่าเมียใหม่เนี่ยจะขอไปด้วยนะฮะสามีก็ไม่ยอมครับแต่ก็เดินออกไปครับขึ้นรถกระบะตู้ทึบแล้วขับออกไปปรากฏว่าเมียใหม่เนี่ยเกาะรถไปด้วยนะฮะแล้วจังหวะที่ออกรถไปปรากฏว่าเมียใหม่ล้มรถเนี่ยทับเขานะฮะจนเสียชีวิตคาที่เลยครับเอ้าไม่ได้เห็นทะเลาะกันเลยมันเดินออกมาลูกอันนี้คนอันนี้เดินมาอันนี้เมียเดินตามออกมาเออลูกอยู่บนรถด้วยตอนนี้ผู้ชมครับที่เห็นเนี่ยเป็นวินาทีที่เขาเดินตามกันออกมานะสามีออกมาก่อนเห็นไหมฮะลูกตามมาแล้วเมียใหม่ก็ตามมาแล้วก็ขับกระบะคันนี้ออกมาแล้วมุมเนี้ยยังดูปกติเพราะมันไม่เห็นแต่มุมต่อไปเนี่ยจะเห็นเลยฮะคุณผู้ชมครับจะเห็นว่าเมียใหม่เนี่ยเขาเกาะอยู่ที่ประตูด้านซ้ายเห็นไหมฮะชุดสีน้ำเงินน่ะแล้วกระบะก็ขับออกมาเลยแล้วจังหวะนี้ดูนะฮะเร่งเครื่องออกไปอย่างเร็วครับผู้หญิงเกาะอยู่นะเลี้ยวแล้วเหมือนสะดุดอะไรบางอย่างด้วยนี่ฮะจังหวะนี้เห็นไหมมันมืดนิดนึงครับแต่ว่าเขาล้มลงครับเขาล้มลงแล้วกระบะล้อข้างหลังอ่ะทับร่างของผู้หญิงเสื้อสีน้ำเงินคนนี้เสียชีวิตคาที่เลยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตีห้าเช้าวันนี้ครับบ้านหลังหนึ่งที่บางเสาธงสมุทรปราการครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเนี่ยเราไปคุยกับรปภ.ของหมู่บ้านครับรปภ.เนี่ยบอกว่าเห็นสองสามีภรรยาออกมาจากบ้านพักยืนยันว่าสองคนนี้ไม่ได้มีปากเสียงกันเนี่ยจังหวะเนี้ยเนี่ยที่ออกมาเห็นไหมผู้ชายมาลูกมาแล้วเดี๋ยวเมียก็เดินออกมาแต่สังเกตรปภ.บอกว่าเอ๊ะเห็นคนเป็นเมียเนี่ยพยายามจะขึ้นรถกระบะแต่ฝ่ายชายเนี่ยไม่ให้ขึ้นฝ่ายชายก็รีบขับออกไปเลยครับทำให้ภรรยาเนี่ยเกาะอยู่ที่ประตูรถตามภาพที่เห็นพอพ้นป้อมยามสามีเร่งเครื่องออกไปจังหวะนั้นรปภ.บอกได้ยินเสียงดังคล้ายกับรถไปเหยียบอะไรบางอย่างเห็นอีกทีคุณผู้ชมดูฮะเห็นอีกทีก็คือเมียเนี่ยโดนรถทับเสียชีวิตกลางถนนไปแล้วนะครับแล้วรปภ.ให้ข้อมูลที่น่าสนใจมากคือฝั่งผัวเนี่ยขับรถวนกลับมาด้วยนะกลับมาดูนะปรากฏเมียเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วผัวทำยังไงขับกลับมาดูแล้วขับหนีออกไปเลยครับฟังกันหน่อยฮะบอกว่าเปิดประตูที่เปิดประตูที่เขาจะขึ้นรถไงทีนี้แฟนเขาไม่ให้ขึ้นพอมาถึงนี่เขาก็แฟนเขาก็วิ่งมาเกาะประตูผมก็ไม่รู้ว่าเขาทะเลาะกันอะไรวิ่งมาเกาะประตูเขาก็ไม่หยุดรถนะครับพอออกถนนได้เขาก็พุ่งเลยแฟนเขาก็เลยหลุดลงตรงนั้นนานไหมหลังจากเกิดเหตุวนกลับมาสักพักนึงวนกลับมาแล้วก็วนกลับแล้วไปเลยยังไม่ได้จอดปิดไฟวนกลับมาหญิงได้ร้องเรื่องนี้มุมนึงก็คืออุบัติเหตุแต่อีกมุมนึงเนี่ยมันก็มีเรื่องราวของปัญหาครอบครัวซ่อนอยู่ค่ะครับเราคุยกับลูกคนกลางของผู้ตายอายุ16ปีบอกทั้งน้ำตาเลยว่าแม่และพ่อเลี้ยงคบหากันมาได้หลายปีแล้วล่ะต่างฝ่ายเนี่ยต่างมีลูกติดที่ผ่านมาทั้งคู่อยู่กันด้วยดีเลยค่ะครับไม่ค่อยทะเลาะอะไรกันเท่าไหร่จนกระทั่งวันเกิดเหตุเนี่ยแหละน้องชายคนเล็กที่เป็นลูกติดของพ่อเลี้ยงเอ่ยปากขึ้นมาบอกว่าเนี่ยวันแม่คิดถึงแม่อยากไปเจอคุณแม่ก็คือเมียเก่านะก็คือเมียเก่าก็เลยทำให้แม่ของเธอกับพ่อเลี้ยงเนี่ยทะเลาะกันค่ะเพราะว่าแม่เธอก็น้อยใจไงก็มีปากเสียงกันจนกระทั่งเนี่ยตอนเช้าพ่อเลี้ยงจะไปส่งน้องชายแม่เขาก็เป็นห่วงอยากจะติดรถไปด้วยแต่พ่อไม่ยอมก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะเขาแค่งอนเรื่องครอบครัวเรื่องแม่เลี้ยงเรื่องแม่เลี้ยงของลูกคนโตของพ่อดอนก็คือแฟนเก่าเขาแฟนเก่าของพ่อดอนน้องเขาโพสต์ว่าแบบไม่มีแม่เงี้ยแต่ว่าแม่หนูก็ยังอยู่ก็คืออันนี้ก็แม่เหมือนกันเลยทำไมไม่สอนแม่ก็บอกว่าทำไมไม่สอนลูกอย่างนี้บ้างน้อยใจวันแม่อะไรประมาณนี้ใช่ขณะที่ลูกสาวคนโตเองซึ่งรับราชการทหารอากาศพอรู้ข่าวเดินทางมาถึงครับเสียใจร้องไห้อย่างหนักเลยนะคะแล้วเธอเองก็พยายามติดต่อคุยกับพ่อเลี้ยงอ่ะคืออยากจะรู้คำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะที่ผ่านมาไม่เคยทะเลาะกันเลยไงทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับเธอให้ข้อมูลบอกว่าพ่อเลี้ยงตอบเธอกลับมาแค่บอกว่านี่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยค่ะตอบกลับว่าแค่ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เอ่ยปากขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยตามแชทที่เห็นที่หน้าจอนะคุณผู้ชมฮะแต่ทีนี้ปรากฏว่าช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับนายสุทธิพงศ์คนที่ก่อเหตุเนี่ยขับรถกระบะคันเกิดเหตุมามอบตัวแล้วนะเขาอ้างว่าเขาไม่รู้เลยนะจังหวะที่รถเขาออกไปอ่ะเหยียบเมียตัวเองจนตายนะเขาไม่รู้นะแต่พอลูกสาวโทรมาบอกแชทมาบอกเขาก็ตกใจวนกลับมาดูพอวนกลับมาดูตกใจหนักกว่าเดิมเมียตัวเองตายไปแล้ว
ถามว่าแล้วทำไมไม่ช่วยทำไมไม่จัดการอะไรต่อล่ะปรากฏเขาบอกขับไปตั้งสติแล้วก็ค่อยมามอบตัวตอนนี้ครับยืนยันไม่ได้มีเจตนาฆ่าหรือว่าทำร้ายภรรยาตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอย่างไรก็ตามมันมีอีกประเด็นนึงครับคุณผู้ชมจากเหตุการณ์นี้ครอบครัวชาวบ้านในพื้นที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับคุณผู้ชมครับศพของผู้หญิงคนนี้นอนรอร้อยเวรกว่า2ชั่วโมงเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณ 5:00 ใช่มั้ยยังมืดๆอยู่ปรากฏพนักงานสอบสวนร้อยเวรตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ 7:15 ฟ้าสว่างแล้วนี่ฮะแล้วพิสูจน์หลักฐานมาเก็บร่างผู้ตาย 8:30 ครอบครัวบอกเฮ้ยทำไมนานจังอะวันหยุดหรือเปล่าโอ้แต่ปล่อยให้ศพนอนอยู่กลางถนนแบบนี้เลยเหรอมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเรื่องนี้ผู้กำกับสภ.บางสาวทงบอกว่าเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วนะตอนนี้สั่งการให้ทำรายงานชี้แจงเรื่องนี้แล้วครับยังไงต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้